สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามากับเกมมีชื่อว่า World of Tank นะครับเกมนี้นานแล้วนะแต่ว่าผมเพิ่งเข้ามาลองดูนะครับซึ่งก็ลองสดๆเลยเข้ามาแบบสมัคร ID เสร็จแล้วก็งงๆว่าไอ้เหี้ยมันเล่นไงวะนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมกันกับรถถังของผมนะเริ่มต้นเลยนะครับกับรถถังที่มีชื่อว่า BMX Mountain Bike นะครับกู เล่นเกมรถถังแล้วชื่อ BMX เลยทีเดียวนะครับก็อยากเป็นจักรยานเสือภูเขามานานแล้วก็เลยมาเล่น World of Tank ดูนะครับมันคนละมากฟากเลยป่ะนะฮะก่อนเล่นเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ก็ต้องมาเล่นการกับโหมดที่มีชื่อว่าการรบการฝึกก่อนนะคือโหมดฝึกฝนนั่นเองนะเมื่อสำเร็จก็จะได้เงินรางวัลเป็นของตอบแทนโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูว่าโหมดฝึกฝนมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเริ่มมันเลยคือเมื่อเข้ามาตอนแรกเนี่ยต้องฝึกก่อนนะครับไม่ฝึกนี่อาจจะงงๆเลยเพราะว่าเกมนี้ให้เปรียบเทียบก็คือเป็นเกม FPSขอต้อนรับเข้าสู่การฝึกผมคุณจะได้เรียนรู้วิธีควบคุมรถถังและทำลายยานเกราะฆ่าศึกเซเยสเซอร์การฝึกจะเริ่มในอีก5วินาทีมา BMX จะลุยแล้วถึงเวลาลุยกันแล้วโอเคชี้กล้องไปยังยานเกราะข้างๆรถถังของคุณไหนอะเลื่อนเมาส์ไปซ้ายและขวาครับผมป้อมปืนจะหมุนตามกล้องทันทีที่คุณขยับครับแล้วไงยิงปะอุ้ยตายฮะตกใจครับผมอ๋อโอเคชี้กล้องไปยังรถพยาบาลข้ารถถังของคุณครับผมเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ระบุไว้ซ้ายซ้ายโอเคนะการเคลื่อนที่นะครับต้องรอรถถังมันหมุนก่อนนะครับรถถังหมุนปุ๊บก็คงจะเคยเล่นรถถังแล้วมันจะหมุนปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ได้นะฮะถนนพยายามอย่าชนตึกระยานกรอบเซย์ซ่านะฮะมันจะปุ๊บปั๊บไม่ได้เพราะมันเป็นรถถังนั่นเองนะฮะซึ่งต้องอาศัยความเคยชินนิดนึงนะครับมาแล้วมาแล้วมายินดีด้วยคุณเรียนรู้วิธีบังคับรถถังแล้วเซย์ซ่าเคลื่อนที่ไปยังจุดยิงครับผมจะแสดงบนแผนที่ย่อมุมล่างขวาของจอในขณะข้ามหนองน้ำให้สังเกตว่าในพื้นที่แบบนี้ความเร็วและความคล่องตัวของรถถังจะลดลงครับผมเซอร์เดี๋ยวขอปรับเสียงนิดนึงนะครับมันจะดังไปหน่อยระดับเสียงทั่วไปเบาเลยไหมล่ะขอความเสียงโอเคมาไปต่อเลยครับเซอร์เซอร์สวัสดีครับท่านผู้นำสักดอกหนึ่งนั่นไงกูยิงมั่วซั่วแล้วต้องบรรจุกระสุนด้วยนะครับเวลายิงซึ่งเกมนี้ต้องอาศัยฝีมือพอสมควรเลยนะเวลาเล่นเนี่ยนี่ผมเพิ่งเข้าเลยครั้งแรกเลยนะเฮ้ยขึ้นดิวะอ๋อมันจะมีการหน่วงนิดนึงนะครับรถถังก็เป็นเกมที่มีความสมจิมสูงนะใช้ได้เลยทีเดียวจะหยุดทำไมวะใช้เมาส์เพื่อเล็งปืนของคุณไปยังข้าศึกเมื่อคุณเล็งตรงไปที่รถถังข้าศึกเป้าจะแสดงขึ้นเป็นขอบสีแดงเซย์ซ่าทำลายรถถังข้าศึกเพื่อให้ยิงแม่นขึ้นรอให้วงกลมเล็งย่อลงก่อนและรอจนกว่ากระสุนจะบรรจุเพื่อทำการยิงอีกครั้งเซย์ข้าศึกถูกยิงเซย์รถถังข้าศึกหมดสภาพจากการรบยินดีด้วยคุณทำลายศัตรูคนแรกของคุณแล้วThank you, sir. เคลื่อนที่ไปยังจุดยิงจุดยิงจะแสดงไว้ที่แผนที่ย่อด้านล่างขวาของจอ Sir ทำไมกูต้องเล่นให้มันเหมือนทหารเนี่ยวะโอเคมันเป็นความอินฟิลลิ่งส่วนตัวล้วนๆเลยมาอีก80เมตรนะครับถึงจุดที่เรามาร์กไว้เดี๋ยวมาสังฆาสึกนี่เนาะครับผมทำลายรถถังข้าศึกเพื่อให้ยิงแม่นขึ้นรอให้วงกลมเล็งย่อลงก่อนเซอร์นี่ไงลงปุ๊บปังยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าทำไมถึงต้องไม่เข้าล่ะทำให้รถถังข้าศึกเป็นรอยยังไม่ได้เลยเคลื่อนไปยังจุดยิงที่ดีกว่านี้ข้ากากมากเลยที่จะยิงกรอบด้านหน้าไม่เข้าเซอร์เซอร์มามะยิงไม่เข้าเกาะหน้ามักจะยิงเข้ายากที่สุดเสมออ่างั้นยิงตูดใช่ไหมสุดเกมนี้ต้องตุ๋ยตูดนะครับผมมาขอตุ๋ยทีนี่กูยิงไกลไปไหมข้าศึกถูกยิงครับผมดูจับสักดอกเลยกระสุนเจาะเกราะรถถังข้าศึก
เปิดใช้งานการเล็งอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเป้าหมายในการรบจริงคือจะต้องเคลื่อนที่อยู่เสมอเปิดการใช้งานการเล็งอัตโนมัติเพื่อให้คุณเล็งขนาดเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นครับผมทำลายรถถังข้าศึกขณะที่คุณกำลังเคลื่อนที่คุณไม่จำเป็นต้องเล็งแล้วระบบเล็งอัตโนมัติจะทำงานแทนคุณเองครับผมแจ็คไปเลยครับผมโดนชนแล้วนั่นกูชนต้นไม้แม่งเลยดีมากคุณทำลายยานเกราะหนักของข้าศึกสำเร็จแล้วเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ระบุไว้และตรวจหาข้าศึกค้นหาและทำลายรถถังข้าศึกคันสุดท้ายคุณจะสามารถตรวจจับรถถังข้าศึกที่อยู่ในระยะมองของคุณเท่านั้นครับผมตั้งอยู่เสร็จมามาเราถังอยู่ไหนข้ามาตามคำสั่งท่านในพลแล้วในพลหลวงอะไรสักอย่างหนึ่งสั่งให้ข้ามามาซ่อนในพุ่มไม้เพื่อปกปิดตำแหน่งของคุณใช้สุมชุมพุ่มไม้เพื่อทำให้ข้าศึกตรวจจับคุณได้ยากขึ้นเซกิซ่าจำไว้ว่ารถถังที่อยู่นิ่งๆถูกตรวจพบยากกว่าเซกิซ่าใช้โหมดซุ่มยิงเพื่อเล็งเป้าหมายระยะไกลโอ้ซุ่มยิงด้วยทำลายรถถังข้าศึกในการยิงให้ถูกเป้าหมายระยะไกลให้เล็งที่ด้านหน้าหรือเล็งดักรถถังข้าศึกซ่าโดนไหมวะแม่งไม่โดนนี่หว่าโอเคมามะสวัสดีนะโดนไหมถ้าจะไม่โดนกระสุนจอกดอกรถข้าศึก Thank you sirโดนด้วยว่ะเฮ้ยมันจะไม่โดนไงมันต้องรอดักไว้เฮ้ยสูงไปคุณต่ำๆหน่อยครับผมเข้าเป้าแล้ว Yes sir มามะผมรอคุณอยู่นะครับผมกรุณาย้อนมาหาผมเถอะอีกำจัดข้าศึกได้แล้ว Thank you sir ยินดีด้วยคุณได้เรียนรู้ที่จะซ่อนตำแหน่งของคุณและยิงเป้าหมายระยะไกลแล้วการฝึกฝนสำเร็จสมบูรณ์แบบ Sir Thank you จบหมดฝึกแล้วครับสำหรับ BMX Mountain Bike เป็นไงบ้างครับนะฮะอันนี้ดูวิดีโอสามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้นะว่าการฝึกของคุณนี่ปัญญาอ่อนขนาดไหนนะครับเฮ้ยภารกิจและเหตุการณ์สำคัญนะฮะซึ่งก็เป็นตัวภารกิจที่คุณจะต้องทำหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะมาเป็นพวกวินิจฉัยนะครับพวกปืนพวกอะไรอย่างเงี้ยฮะดูจากดุ่นของผมนะครับดุ่นปืนสั้นมากนะฮะแต่ของผมนี่ยาวนะขอบอกเลยพูดเลยนะตรงนี้นะครับมีถ่านไฟฉายตากบข้างหน้าด้วยนะครับเมนูนี้ก็จะมีการปรับทั้งเป้าเล็งศูนย์เล็งต่างๆนะฮะบอกได้ด้วยตัวตำแหน่งได้ด้วยว่าจะเอาอะไรนะแต่ถ้าเยอะไปมันก็ดูเก๋ๆไงโอเคฮะอันนี้ก็เป็นพวกรถถังเฮ้ยยัดเข้แดบแมวอ่ะรถถังให้เรื่องต่างๆมากมายสำหรับใครที่ชื่นชอบรถถังแนวสงครามอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถมาลองได้นะอีพวกนี้คืออะไรพลขับอ๋อเป็นคนขับรถถังนั่นเองพลปืนผู้บังคับบัญชาการนะสำหรับคนชอบชื่นชอบสงครามนี่พลาดไม่ได้เลยนะผมแนะนำให้มาเลยดีกว่าต้องมาคุณต้องมาลองเล่นดูนะครับรถถังมีเลือกประเทศด้วยเหรอวะนี่ทำไมไม่มีประเทศไทยวะถ้าประเทศไทยนี่น่าจะเป็นรถไฟนะครับรถไฟไทยนะครับปืนก็ไม่มีวิ่งชนได้อย่างเดียวชนทีรถไฟตัวเองพังด้วยนะเก่าจัดนะครับรถไฟความเร็วสูงก็ไม่เอาเข้าเรื่องการเมืองแล้วนะครับไปนู่นแล้วค่ายทหารนี่คืออะไรอ๋อส่งทหารไปเกณฑ์ไม่ใช่ความสามารถอ๋อเหมือนกับว่าเลือกพวกพลขับพลอะไรเงี้ยเอ้ยวิจัยร้านค้าไหนขอเช็คร้านค้านี่มีอะไรบ้างก่อนที่เราจะไปลุยในคลิปต่อไปนะครับรถถังเบารถถังหนักถังขนาดกลางยานพิฆาตรถถังยานเกราะปืนใหญ่อัตราจรก็เหมือนกับปืนใหญ่แหละมันก็ปืนใหญ่นี่หว่าโอเคนะครับใครที่สนใจเล่น World of Tank ก็ลิงก์ด้านล่างให้เลยนะครับเดี๋ยวมาเจอกับ BMX Mountain Bike เลยใครอยากเจอก็แนะนำกันได้นะครับว่าผมต้องทำอะไรบ้างตอนนี้ผมไม่รู้เลยว่าเกมนี้เป็นยังไงบ้างโอเคฮะเจอกันบ๊ายบาย